Okay, now let's see PowerPoint. Okay, คุณครูก็จะเฉลยให้เลยนะคะในเราก็จะใส่ is packing เด็กๆเปิดหนังสือไปด้วยหน้า19นะคะแล้วก็ให้ติ๊กถูกไปด้วยนะคะ swim ก็จะเป็น is swimming เพราะว่าแดงต้องใช้คู่กับ is เนาะก็จะเป็น is swimming swim ก็เติม ing ได้เลยนะคะต่อไป fish เช่นเดียวกัน same ก็ใช้ verb to be is แล้วก็ fish ก็เติม ing ได้เลย they cookfood at the camp ก็เป็น they are they ใช้คู่กับ verb to be are นะคะแล้วก็ cook ก็จะเติม ing ได้เลย they are cooking at the camp นะคะ they watch wild animal at night นะคะ they ก็ใช้ are watch ลงท้ายเติม ing ได้เลยก็เป็น watching นะคะต่อไป on Sunday morning they hike นะคะ hike แล้วก็เติม are they are hiking on the mountainนะคะโอเคครูจะเฉลยเร็วหน่อยนะคะโอเคข้อนี้นะคะก็คือ rearrange the words into correct sentence ก็คือเรียงประโยคให้ถูกต้องนะคะคำเขาสลับมาให้เราเรียงตำแหน่งให้ถูกต้องเนาะอันนี้ก็จะเป็น where are you going on this weekend this long weekend นะคะ where are you going on this long weekendAnd the next, she is doing her homework on Saturday. She is doing her homework on Saturday. He is flying to Vietnam next week. He is flying in, to Vietnam next week. Number four, are you playing games at the game booth tomorrow night?Are you playing games at the game booth tomorrow night? Okay. Number five, what are you doing tomorrow evening? What are you doing tomorrow evening? นะคะใครถูกก็ติ๊กถูกได้เลยนะคะใครยังไม่ถูกเดี๋ยวค่อยไปดูวิดีโอย้อนหลังนะคะเฉลยจะอยู่ในวิดีโอนะโอเคต่อไปเรื่องของ grammar นะคะ write a correct form of each verb นะคะก็คือให้นักเรียนนะคะเขียนคำกริยานี้ให้ถูกต้องให้เป็น present continuous tense นะคะเขามีคำกริยาในวงเล็บมาให้เราอยู่แล้วนะคะเด็กๆก็แค่เติม ing นะคะกฎการเติม ing ก็มี5ข้อที่เราเรียนไปแล้วเนาะThey are having นะคะตัด e ทิ้งเติม ing We are playing You are acting Darat is buying Mary is wearing I am participating am participating โอเคต่อไปข้อ7Are you ต้องใช้คู่กับ are verb to be are เนาะอันนี้เป็นขึ้นต้นคำถามก็เลยจะเป็นตัว are พิมพ์ใหญ่นะต่อไป flying ก็จะเป็น flying ต่อไป Miss Brown is not coming นะคะแล้วก็เติม is ลงไปเพราะ Miss Brown ต้องใช้ verb to be คู่กับ is เนาะต่อไปข้อ9 Are we ก็ใช้ are นะคะ Are we taking โอเคI am not playing ใครถูกหมด10ข้อก็ติ๊กให้ไว้นะเดี๋ยวคุณครูจะไปไล่เก็บคะแนนนะคะโอเคทบทวนฟอนิกส์อีกรอบหนึ่งนะคะเด็กๆเปิดไมค์เลยในช่วงนี้ให้เปิดไมค์แล้วก็เรามาทบทวนฟอนิกส์กันนะคะฟอนิกส์นี้นะคะจะออกเสียง sher กับ jer นะคะ sher 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 c h จะเป็น sher แล้วก็ t u จะเป็น jerนะคะโอเค open microphones and please follow me teach touch lunch watch catch stretch future nature century
โอเคทั้งหมดเหล่านี้นะคะเป็นคำศัพท์ที่เราเรียนมาทั้งหมดเนาะตรงนี้เดี๋ยวมาเฉลยหน้านี้อีกนะคะ Open your book on page 21หน้า21นะคะโอเคหน้านี้เขาบอกว่า listen write and say เด็กๆต้องฟังครูเนาะเดี๋ยวขออนุญาตออกจากตรงนี้ให้เด็กๆได้ยินเสียงด้วยนะคะโอเค now listen the soundWe do not touch people's head. เด็กๆได้ยินไหมคะ Can you hear my voice? We do not touch people's head. ธัญลักษณ์ได้ยินเสียงนี้ไหมลูก Can you hear this voice? We do not touch people's head. ได้ยินไหมลูกเสียงที่ไม่ใช่เสียงคุยา We do not touch people's head. สิทธิ์วลิศได้ยินไหมคะได้ยินครับโอเคธัญลักษณ์ไม่ตอบรับครูเนาะครูก็เลยไม่รู้ว่าปกติสรุปนักเรียนได้ยินไหมโอเคเมื่อกี้เราได้ยินเสียงคำว่า touch เราก็ใส่ลงไป stretch your arms and turn round โอเค stretch your arm and turn round let's save our earth for the future future fishermen catch fish in the sea people want to live in nature today we're having pizza for lunchMy brother and I watch cartoons every morning. We are in the 21st century. My parents teach us to keep the river clean. In the future, our world will be hotter. โอเคนะคะก็จะเฉลยอย่างรวดเร็วนะคะแล้วเดี๋ยวครูจะไปเก็บคะแนนที่มันมี10ข้อก็10คะแนนนะคะเด็กๆโอเค this is todayActivities นี่คือกิจกรรมที่เราจะทำในวันนี้นะคะ Open your book on page 22 and we can say 20 second เราพูดว่า22ก็ได้20 second ก็ได้นะคะหน้าที่22เนาะโอเค Choose the words and fill in the blank นะคะเลือกคำศัพท์ที่อยู่ด้านบนนะคะมาเติมลงในช่องว่างนะคะให้สมบูรณ์เนาะคำแรกคำว่าอะไรเอ่ยเด็กๆจำได้ไหมเมื่อกี้เราทบทวนคำศัพท์ไปแล้วคำแรกคืออะไรคะใครตอบ Academic Club Academic โอเคนะคะ Academic Club นะคะมันยังไม่หมดนะลูกนะต่ออ่านให้หมดนะคะ Academic Club ต่อไปคำต่อไปคือคำว่า Food and Drink Booth Food and Drink Booth เนาะโอเคเดี๋ยวจะแปลให้ฟังด้วยนะ Academic Clubs ก็คืออะไรคะชมรมวิชาการนะคะกูจะเอานูมชมชุมนุมกับชมรมมารวมกันนะคะก็กลายเป็นชุมนุมวิชาการนะคะ food and drink booths นะคะก็คืออาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะคะซูมนะคะซูมอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะคะหรือถ้าเราไปในตลาดก็จะเป็นแผงลอยเนาะแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นบูธมากกว่าเราพูดทับศัพท์เลยบูธอาหารแล้วก็เครื่องดื่มต่อไป science experiments นะคะ science experiments แปลว่าอะไรคะ experiments who remember this word experiments meaning in Thai who can say การทดลองค่ะโอเคการทดลองวิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะ science แปลว่าวิทยาศาสตร์ thank you พิมพ์ละพัดโอเค fair แปลว่าอะไรคะ fair แปลว่าอะไรคะงาน fair งานอะไรเอ่ยงานรื่นต่อช่วยครูค่ะงานรื่นอะไรคะโอเครื่นเริงนะคะ fair ก็คืองานรื่นเริงนะคะหรือเราจะทับศัพท์เลยว่าก็คือ fair นั่นเองนะคะต่อไป exhibition booth แปลว่าอะไรคะเอาคำว่า exhibition ก่อนก็ได้แปลว่า this is meaning in Thai exhibition is นี้นิทรรศการโอเคบูธนิทรรศการนั่นเองนะคะที่เราไว้โชว์ผลงานเนาะเวลาเรามี Open House เราก็จะมี Exhibition Booth นะคะต่อไป PLAY Play แปลว่าอะไรคนเข้ามาทีหลังก็จะแปลว่าเล่นซึ่งคำนี้ไม่ได้แปลว่าเล่น Play ตัวนี้แปลว่าอะไรคะ
ละครเวทีละครเวทีนะคะเด็กๆใครที่เพิ่งเข้ามาเนาะ PLAY ในที่นี้คือละครเวทีนะคะต่อไป stage stage ก็คืออะไรคะเวทีเวทีมิวสิกก็คือไม่ใช่เพลงนะลูกมิวสิกคืออะไรคะการเล่นดนตรีเล่นดนตรีนะคะ GAMES games ก็คืออะไรคะการเล่นการเล่นนะคะโอเค dance การเต้นการเต้นรำนะคะ dance โอเคเรามาทำไปพร้อมกันเลยนะคะวันนี้ข้อ1ถึงข้อ5แล้วก็ข้อ6ถึงข้อ10ทั้งหมดมี10คะแนนนะคะเด็กๆเราใครที่ทำไปก่อนหน้าที่คุณครูอธิบายก็ทำเลยนะคะคุณครูจะอ่านให้ฟังแล้วเดี๋ยวจะให้เด็กๆทำนะแล้วครูจะเก็บคะแนนหน้านี้10คะแนนด้วย Ploy and Vipa are dancing Thai dance on the dancing เต้นรำเต้นรำรำวงไทยนะคะ Thai dance แปลว่ารำวงไทย on the บนอะไรบนอะไรเด็กๆตอบเอาเองนะคะ Our class is doingin the laboratory นะคะ laboratory oh sorry laboratory นะคะแปลว่าห้องปฏิบัติการหรือเราเรียกสั้นๆว่าห้องทดลองนั่นเองนะคะโอเคตรงนี้แปลว่าห้องทดลองหรือห้องปฏิบัติการหรือเราเรียกสั้นกว่านั้นนะคะตัด oratory ออกเหลือ lab labนะคะแปลว่าห้องแลบเนาะโอเคต่อไปข้อ3 Her mother is teaching Thai in the classroom teaching Thai in the classroom teaching แปลว่าสอนเนาะโอเคกำลังสอนอะไรกำลังสอนอะไรโอเคข้อ4Dara and her friends are having a vocabulary games in the จุดๆ vocabulary games การเล่นคำศัพท์เด็กๆคิดว่าเป็นกิจกรรมอะไรที่ต้องมาเติมข้อ4นะคะการเล่นคำศัพท์นะโอเคต่อไปข้อที่5 We are acting in an English languageacting แปลว่าแสดงนะคะการแสดงการแสดงเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ on snow white tonight แสดงว่าตรงนี้เราจะใส่อะไรดีมี snow white ด้วยนะต่อไปข้อที่6นะคะ this afternoon we are singing student work at the singing นะคะมองดูนะคะมองดูกำลังมองดูนักเรียนทำงานที่อะไรนะคะที่ไหนต่อไปข้อ7 Is our school band is playing จุดๆ on the stage นะคะวงของโรงเรียนกำลังเล่นอะไรไม่รู้อยู่บนเวทีนะคะต่อไปข้อที่8 Children shouldn't spend a lot of time playing online จุดๆนะคะ spend แปลว่าใช้เวลามากมายกับการเล่นออนไลน์อะไรไม่รู้นะอยู่ตรงนี้ไปใส่เอานะต่อไปข้อ9 Student in grade 6 are spellingselling sorry คุณครูเห็นเป็นตัว P นะ Student in grade 6 are selling homemade ice cream at พวกเขากำลังขายของที่ทำมือก็คือไอศกรีมเนี่ยที่ไหนกำลังขายอยู่ที่ไหนนะป.6 นะนักเรียนป.6 ต่อไปข้อ10 Are we having a school Are we having a school จุดๆ this year10ข้อนี้เด็กๆทำนะคะอยู่ในหนังสือหน้า22เนาะเป็นข้อละ1คะแนนนะเด็กๆ
ต่อไปเรามาดูตรงนี้นะคะ listen and say listen to me what are we having in the academic cup tomorrow what are we having in the academic cup tomorrow พรุ่งนี้พวกเราจะมีกิจกรรมวิชาการอะไรพรุ่งนี้พวกเราจะมีกิจกรรมวิชาการอะไรเด็กๆ ดูรูปภาพนะคะ everybody lookat the picture แล้วลองคิดดูซิว่ามันน่าจะเป็นวิชางานวิชาการอะไรเกี่ยวกับอะไรเนาะคำตอบก็มีให้แล้วนะคะ We are having a scramble competition in the academic cup tomorrow นะคะพรุ่งนี้พวกเราจะมีการแข่งขันอะไรคะ crosswords หรือการหาคำศัพท์ในงานวิชาการนั่นเองนะคะโอเคตรงสีม่วงคุณครูจะเป็นคนถามแล้วก็ตรงกรอบสีขาวเด็กๆตอบนะคะเดี๋ยวให้เปิดไมค์ตอบนะโอเค What are we having in the academic cup tomorrow เปิดไมค์ด้วยลูก We are อะไรคะWe are having a Scrabble competition in the academic club tomorrow. Okay, thank you นะคะคนที่ตอบมาทีนี้เราจะให้ผู้ชายถามแล้วผู้หญิงตอบนะคะ The boys ask and the girl answer. Look at the picture and let's ask your friend together. What are we having in the academic cup tomorrow? Okay. ต่อไปผู้หญิงตอบค่ะ The girl answer. We are having a scramble competition in the academic cup tomorrow. Okay. Thank you. Scramble นะคะ Scramble แปลว่าคำที่หายไปหรือคำศัพท์นะคะคำศัพท์ที่เขาไขว้มาให้เราหรือในที่นี้เนาะเป็นคำศัพท์ที่เราต้องเติมเองอะไรอย่างนี้นะคะเวลาเราเล่น crossword เราก็ต้องเติมคำศัพท์เองให้มันเป็นเป็นคำเนาะโอเคทีนี้เราไปดูหน้าที่23 24กันเลยนะคะหน้า23จะเป็น word list นะคะหน้า24จะเป็น self checkยี่สิบสี่เด็กๆต้องทำเองส่วนหน้า23เรามาอ่านไปพร้อมกันนะคะโอเคจะมีประเภทของคำนามให้นะคะตรงนี้เดี๋ยวเรามาฟังคำสั่งก่อนเนาะ say the words and write the meaning in Thai say the words and write the meaning in Thai นะคะก็ให้เด็กๆพูดคำศัพท์ตามคุณครูนะแล้วก็เขียนความหมายเป็นภาษาไทยนะทีนี้มาฟังครูก่อนเนาะหน้านี้ที่เป็น word list นะคะทุกๆยูนิตจะมีหมดเลยทุกบทจะมีเนาะ noun ก็คือประเภทของคำที่เป็นคำนามแล้วก็ verb ก็คือประเภทของคำที่เป็นคำกริยานะคะ verb ต่อไป verb ตัวนี้ไม่ใช่ verb ธรรมดาเพราะตอนนี้เราเรียน continuous tense ก็จะเป็น verb ที่เติม ing นะคะแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นadjective ก็คือคำคุณศัพท์นะคะหน้าที่เป็น word list ก็คือหน้าที่เขาแยกคำประเภทของคำมาให้เด็กๆรู้จักนะคะบางคำก็เป็นได้ทั้งคำกริยาคำนามแล้วก็คำคุณศัพท์นะคะถ้าเกิดมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเนาะเป็นรูปเพิ่มรูปอะไรอย่างนี้นะคะโอเค now let's say after meให้พูดนามคุณครูนะเรามาพูดประเภทของ noun กันนะ let's say nouns โอเคพูดตามคุณครูนะลูก booth booth club 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 competition competition dance exhibitionFair. Game. Play. Stage. Participate.
Participate. ทีนี้จะเป็นแบบเติม ing ด้วยนะคะ participating 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 โอเค return return returning returning show show showing showing stay 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 staying ต่อไปเราจะไปฟังของ adjective กันนะคะ academic academic homemade handmade homemade homemade นะคะ home กับ made มารวมกันเป็น homemade นะคะคำว่าบ้านกับทำมารวมกันเป็น homemade นะคะโอเคนะคะทีนี้เรามาดู meaning in Thai กันนะคะความหมายในภาษาไทยนะคะคุณครูให้แล้วเนาะเรามาดูไปทั้งหมดเลยนะคะ booth ก็คือร้านที่มีลักษณะเป็นแผงลอยเนาะโอเคหรือเราเขียนทับศัพท์ใครเขียนมาแล้วก่อนหน้านี้ว่าบูธก็ถูกต้องนะคะโอเคคลับก็คือชมรมหรือภาษาไทยเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าชุมนุมนั่นแหละชุมนุมภาษาอังกฤษชุมนุมศิลปะชุมนุมว่ายน้ำอะไรเงี้ยโอเค competition นะคะการแข่งขัน dance การเต้นรำexhibition นิทรรศการ flair งานรื่นเริงเกมการเล่น play ละครเวที stage เวทีนะคะต่อไปเรามาดู verb ing นะคะเราดู verb ธรรมดาก่อน verb ธรรมดาก็เป็น participate นะคะพอเราเติม ing ลงไปเป็น participating อันนี้ตัด e ทิ้งเติม ing เนาะparticipating นะคะ return ลงท้ายด้วย n หน้า n เป็นอะไรคะหน้า n เป็นสระไหมไม่เป็นดังนั้นอันนี้เติม ing ได้เลยก็เป็น returning นะคะต่อไป show w หน้าอะไรคะหน้า w เป็นสระนะคะแต่เป็นเสียงเดียวเราเติม ing ได้เลยก็เป็น showing นะคะต่อไป stay หน้า y เป็นสระเหมือนกันแต่เสียงสั้นเนาะเราก็เติม ing ได้เลยนะคะเพราะเป็นพยางค์เดียว staying นะคะถ้าเป็น2พยางค์เราค่อยเติมพยัญชนะไปอีกตัวหนึ่งแล้วเติม ing เนาะโอเคต่อไป academic นะคะถ้าเราออกเสียง accent ได้เหมือนกับอังกฤษนะคะก็จะดีมากก็จะเป็น academic นะคะแต่ตอนเนี้ยแค่เด็กพูดคำว่า academic ได้ครูก็ดีใจแล้วนะคะโอเคต่อไป homemade นะคะเขาจะนำคำสองคำมารวมกันกลายเป็น homemade นะคะกิติศักดิ์ตอนนี้เพื่อนๆกำลังเขียนอยู่นะลูกหนูเขียนหรือยังสิริรัตน์เขียนเสร็จหรือยังคะกำลังเขียนอยู่ค่ะค่ะอาชิตะทิติวัฒน์พิมพ์ธิดาครูจะเรียกครั้งสุดท้ายนะหลังจากนั้นเธอจะออกจากห้องทันทีเลยรินัฐาหน้าชาย are you finished ครูครับมันไม่มี enjoy อะไรนะ
มันไม่มีคำว่า enjoy ค่ะในหนังสือนักเรียนมีหรอลูกมีครับเอ้าทำไมในหนังสือครูไม่มีเดี๋ยวแป๊บนึงนะครูไม่มีหนังสือของป.6 อ่ะหนังสือที่เป็นหนังสือของนักเรียนครูไม่มีครูมีแต่หนังสือของครูไม่มีคำว่า enjoy ใช่ไหมหนูเปิดถูกหรือเปล่าหน้า23นะไหนโชว์ให้ครูดูหน่อยลูกกฤษฎีโชว์ขึ้นมาให้ดูหน่อยโจหน้า23ให้ดูหน่อยมาใกล้ๆครูจะดูว่ามันเป็นคำที่เท่าไหร่ใกล้กว่านี้หน่อยลูกครูไม่เห็นมันอยู่ต่อจากคำว่าอะไร enjoy นะenjoy ตรง verb ing ครับคำแรกเลยครับคำแรกเลยเหรอก่อน participate ใช่ไหมใช่โอเค enjoy แล้วก็ enjoy นะคะก็คือการเข้าร่วมเขียนเลยเช่นเดียวกันการเข้าร่วมคล้ายๆกับคำว่า participate เลยนะ enjoy แปลว่าการเข้าร่วมแล้วก็แปลได้อีกอย่างหนึ่งก็คือสนุกนะคะการเข้าร่วมแล้วก็แปลว่าสนุกนะคะแปลได้สองอย่าง I enjoy to learn English นะคะฉันเข้าร่วมเรียนภาษาอังกฤษฉันมีความสุขในการเรียนภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยนะคะ enjoy เนาะแล้วเติม ing ก็เป็น enjoying นะคะ enjoying enjoy แล้วก็ enjoying ในหนังสือนักเรียนมีแต่ว่าของครูไม่มีเนาะโอเค thank you นะบอกแบบนี้แหละนี่ให้เข้ามาเรียนอยากให้บอกเผื่อหนังสือนักเรียนมีแล้วหนังสือครูมันไม่มีเนาะโอเคถ้าเด็กๆเสร็จตรงด้านบนนี้แล้วนะคะก็ทำด้านล่างเลยนะคะ list other words in this unit นะคะเขียนคำศัพท์อื่นที่อยู่ในบทนี้นะคะที่อยู่ในบทที่2นี้แล้วก็ไม่ได้อยู่ด้านบนข้างบนนี้นะคะก็อย่างเช่นเสียงที่เราเรียนเนาะเสียง ch ch กับเสียง tu j นะคะ ch กับ j นั่นแหละเด็กๆเอามาเขียนใส่ในนี้แล้วก็เขียนคำแปลด้วยนะคะเขียนเหมือนที่เราเห็นในหน้าจอตอนนี้เนาะเขียนภาษาอังกฤษไว้แล้วก็เขียนแปลด้วยนะคะคำศัพท์ที่อยู่ในบทนี้แหละที่มันไม่ได้ขึ้นบนนี้นะที่เด็กๆไปเจอนะคะอาจจะไปเจออยู่ในบทอ่าน our school fair ตรงนี้นะคะไปมีคำศัพท์ใหม่ที่เรายังไม่ได้แปลด้านบนนี้ไหมก็มาเขียนไว้ด้านล่างนะคะต่อไปหน้า24ก็คือ self check นะคะให้เด็กๆอ่านเนาะแล้วก็ไปติ๊กช่องที่ตัวเองทำได้นะคะระบุและเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนได้นะคะใครทำแบบฝึกหัดหน้าต่างๆที่เกี่ยวกับกิจกรรมที่จัดขึ้นได้ก็ติ๊กถูกนะคะฟังและพูดโต้ตอบโดยใช้คำศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนได้นะคะเมื่อกี้ใครตอบครูได้นะคะก็จะติ๊กตรงที่ว่าทำได้นะคะที่คุณครูถามแบบมีรูปภาพเด็กๆมาหลายๆคนแล้วคุณครูก็ถามว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนั่นแหละใครตอบได้ก็ติ๊กถูกนะคะต่อไปข้อ3ฟังพูดอ่านแล้วเขียนประโยคเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือการกระทำที่มั่นใจว่าต้องเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้นะคะก็คือใครทำแบบฝึกหัดหน้า19หน้า20นะคะข้อ KLM นะคะได้เกินครึ่งนะคะมันมีทั้งหมด15 16 17 18 19 20 21มี21ข้อเนาะใครทำได้เกินครึ่งก็ติ๊กตรงที่ทำได้นะคะต่อไปข้อ4ออกเสียง CH ออกเสียง ch ch อย่างนี้เนาะต่อไปออกเสียง ch กับออกเสียง ch นะคะมีเสียง ch แล้วก็ tu นะคะใครออกเสียงได้ใครออกเสียงคำว่า future teach touch lunch nature พวกเนี้ยได้นักเรียนก็เขียนติ๊กถูกต้องนะคะต่อไปข้อ5ทำกิจกรรมที่กำหนดได้นะคะก็คือเด็กๆทำตั้งแต่หน้า15จนถึงหน้า23 24ได้นะคะสุดท้ายข้อ6นะคะทำทดสอบท้ายหน่วยเราจะทำพรุ่งนี้กันนะ
ค่อยมาติ๊กนะคะข้อ6ต่อไป activity in unit 2 I like นะคะครูขอออกจากหน้านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเด็กๆค่อยไปดูนะคะมาดูตรงนี้นะคะ activity unit 2 I like กิจกรรมอะไรที่เราชอบในบทที่2นี้นะคะ activity unit 2 I don't like กิจกรรมอะไรที่เราไม่ชอบ unit 2นี้นะคะโอเคก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ thank you for attention to my class